ในการทำธุรกิจนะครับมีไม่กี่อย่างเท่านั้นที่จะบอกว่าคุณจะชนะในเกมธุรกิจหรือเปล่านะครับนั่นก็คือได้รายได้ที่สูงขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นนะครับข้อหนึ่งครับคุณเล่นเพื่อแพ้หรือเปล่าเล่นเพื่อแพ้คืออะไรรู้ไหมครับโอ้ยฉันก็ทำไม่เก่งฉันพูดไม่เก่งฉันขายไม่เก่งฉันก็อยากรวยนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงจริงฉันคิดไม่ออกฉันมีแต่ข้ออ้างเต็มไปหมดคุณเล่นเพื่อแพ้คุณจะมีแต่ข้ออ้างเต็มไปหมดครับแล้วมันก็หยุดยั้งคุณตลอดเวลาแล้วมันกี่ปีแล้วที่คุณทุกข์ทรมานแบบนี้จริงไหมครับแล้วข้อที่สองครับเล่นเอาแต่ได้หมายความว่าคุณสมมติว่าคุณเป็นโค้ชครูออนไลน์ก็แล้วกันคุณไม่เคยส่งมอบคุณค่าดีๆให้กับลูกค้าคุณเลยคุณสักแต่สอนไปแล้วคุณรู้ไหมว่าใครเขาได้ผลลัพธ์จากคุณบ้างเขาแค่เรียนกับคุณหรือว่าเขาเปลี่ยนชีวิตจากคุณนั่นมันน่าสนใจมากเลยครับคนส่วนใหญ่เรียนคอร์สออนไลน์ก็แค่เรียนกับโค้ชคนนี้ A B C D แต่จะมีกี่คนล่ะได้เงินเป็นหลักล้านจากโค้ชคนนี้จริงไหมครับแต่ลูกศิษย์ของเรามีนะหลักล้านเนี่ยหลักสิบล้านก็มีแต่แน่นอนครับนั่นคือคุณเอาแต่ได้ครับแต่คนที่เขาเรียนกับคุณเนี่ยเขาได้หรือเปล่าคนที่เขาซื้อสินค้าคุณเขาได้อะไรครับคุณเอาแต่ได้ครับและคนอื่นก็เสียไปแต่อันที่3ครับก็คือว่าคุณเล่นเกมเพื่อชนะครับคุณชนะในเกมการเงินคุณชนะในเกมธุรกิจคุณวิเคราะห์นะครับ data ของคุณอยู่เสมอคุณวิเคราะห์คู่แข่งคุณช่วยลูกค้าให้ไปถึงฝั่งฝันที่เขาต้องการลูกค้าได้เงินคุณได้เงินหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยก็ได้เงินจากการที่เรียนกับคุณสมมติว่าคุณเป็นครูโค้ชใช่ไหมคุณปั้นลูกค้าให้ได้เงินอย่างโอป้าเนี่ยปั้นลูกศิษย์ให้ได้เงินนะครับหลักล้านนะครับต่อเดือนนะครับและเขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นจากการที่เขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจแล้วก็สายสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้เงินจากการสร้างธุรกิจเขาส่วนโอป้าก็ได้ค่าสอนแบบนี้มันวินวินกว่าไหมครับคุณต้องเล่นเกมนี้เพื่อชนะครับและแน่นอนครับเขาได้เราได้มันจึงจะทำให้คุณเนี่ยธุรกิจเติบโตในระยะยาวนะครับใครเห็นด้วยครับว่าเราควรจะเล่นเกมเพื่อชนะพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันเล่นเกมนี้เพื่อชนะครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ